อนตามมาเก็บได้ให้กับจักรพันธ์ครับมองแล้วหยอดไปลูกนี้เอาแล้วจังหวะนี้พักอกเอาโดนชนครับผู้ตัดสินเป่าจุดโทษครับโอ้โหจังหวะของสุภชัยใจเด็ดครับโดนชนในกรอบเขตโทษครับนักเตะสื่อปราการนี่สุดเลยครับโคดำฟาวเป็นศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์นะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้นี่ครับบอลเปิดยามาสุภชัยใจเด็ดแล้วจังหวะโอ้โหจังหวะนี้ครับไม่ได้เจ็ดนานเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องดูครับว่ายังไงครับโอ้โหแต่ว่ามองบอลอยู่ครับถอยมาโมงครับแต่มีจังหวะสัมผัสกันมีจังหวะชนกันนะครับคือผู้ตัดสินเป่าจุดโทษไปก่อนแต่เดี๋ยวยังไงซะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชมาพากลเนี่ย VR ก็คงให้คุณสรายุทธ์เนี่ยไปดูจอเองนะครับตัดสินหลักเนี่ยครับแกขอไปดูเองอีกสักทีนะครับให้หายข้องใจคือศักดิ์สิทธิ์ก็มองไม่เห็นสุภชัยนะครับเพราะว่าแกก็ถอยหลังพอดีนะครับคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะจ้องอัดเนี่ยถอยแล้วก็มองจังหวะบอลอยู่นะครับลูกนี้จริงๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับดุลพินิจผู้ตัดสินว่าจะว่ายังไงครับเพราะดูแล้วไม่ได้ที่จะเจตนาที่ไปชนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับดูครับจังหวะนี้คือถ้าจะเป็นจุดโทษผู้ตัดสินจะมองว่ามันเป็นจังหวะในกรอบแล้วมันเป็นการทำลายโอกาสลุ้นทำประตูของสุภชัยนะครับแต่ถ้าไม่เป็นจุดโทษอาจจะมองว่าไม่เจตนาเป็นการขึ้นมงแล้วก็แย่งมงกันตามปกตินะครับกับเนี่ยจังหวะไปพักอกของสุภชัยเจเด็ดเองนะครับล่วงลงไปนะครับจังหวะนี้ถ้าถึงไปโดนเต็มตัวของสุภชัยเองก็ไม่ได้โดนเต็มตัวครับนี่ครับมีนิดนึงครับที่ไปถอยไปชนนิดนึงครับแล้วดูจบแล้วครับทีนี้ก็ลุ้นว่าจะมีการเปลี่ยนคำตัดสินหรือว่ายืนยันคำตัดสินเดิมครับก็คือลูกจุดโทษยืนยันครับคุณสรายุทธ์จักรเงินนะครับไมคอนเจอกับปฏิวัติก็พยายามจะชี้มามุมเดิมเปล่าผู้สินให้สัญญาแล้วครับไมคอนทำสมาธิแล้ววิ่งย่องมาขวาแล้วก็มุมแหม่กลางประตูเลยครับไมคอนมาเกสครับยิงประตู 2-1 ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วอาจจะเป็นประตูชัยที่ทำให้ทีมปราสาทสายฟ้าเก็บ3 คะแนนในวันนี้ครับเป็น2ประตูครับของไมคอนมาเกสครับตัวสำรอง2จุดโทษของเขาครับทำได้เลยครับนาทีที่ 90+6 นี่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำกระจากจุดโทษครับ2 ประตูต่อ 1ครับดูขังครับจังหวะนี้เราดูจังหวะยิงครับยิงตรงกลางเลยครับจังหวะนี้พุ่งไม่ผิดทางครับจังหวะนี้ของรถคำหมายครับวัดใจเลยนะครับปฏิวัติพอพุ่งบุกก็เรียบร้อยเลยครับซึ่งบุรีรัมย์ก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับทั้ง2ลูกแรกก็แฮนด์บอลสุพนันนะครับลูกที่2ก็ศักดิ์สิทธิ์ครับไปทำฟาวล์สุภชัยใจเด็ดในกรอบ